เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและมีข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะรัฐบาลวันนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตขึ้นมานะคะที่กรมชลประทานซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะเป็นผู้บูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทุกหน่วยงานจะมาทำงานร่วมกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากนั้นก็จะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำมาเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจได้ง่ายๆมีข้อมูลแหล่งเดียวและเข้าใจสถานการณ์อย่างถูกต้องชัดเจนให้มากที่สุดโดยนายสมเกียรติประจำวงเลขาธิการสนทช.ก็อธิบายนะคะว่าการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนมีระดับสูงเกินกว่าเกณฑ์ควบคุมเนี่ยถ้าฟังแล้วอาจจะตกอกตกใจแต่จริงๆมีเรื่องของข้อเท็จจริงที่ฟังแล้วน่าจะทำให้เราสามารถรับมือได้อย่างถูกต้องด้วยฟังประเด็นนี้บางช่วงบางตอนนะคะจากเลขาธิการสนทช.กันค่ะการคาดการณ์สถานการณ์น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำฟ้าน้ำฝนต่างๆเนี่ยมีการคาดการณ์ค่อนข้างข้อมูลแตกกันไปนะครับเราก็ได้ให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาบวกกับทางสสก.จิตาประสานนะครับแล้ววิเคราะห์เป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นก็สู่ออกมานะครับว่า2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยฝนจะเบานะครับอาจจะเริ่มขยับตัวมากขึ้นตั้งแต่วันที่5ไปต้นไปแล้วก็อาจจะมีฝนมากขึ้นอาจจะมีพายุเข้ามาตอนช่วงประมาณปลายเดือนสิงหานะครับนั่นก็คือไปซ้ำรอยเดิมที่จะภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนนะครับติดกับลำน้ำโขงนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกนะครับแถวตากประจวบเพชรบุรีเป็นหลักนะครับในกลุ่มฝนทางเพชรบุรีก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาจากนี้ไปประมาณสักประมาณ10วันเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมในการที่จะเร่งพร่องระบายน้ำออกนะครับจากการติดตามตอนนี้นะครับเราได้มอบหมายให้ทางการไฟฟ้าฝั่งประเทศไทยบวกกับทางกรมชลประทานนะครับพร่องน้ำนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พร่องน้ำเนี่ยเหตุผลนะครับที่พร่องน้ำเพื่อที่จะรองรับฝนที่อาจจะมาในช่วงกลางเดือนสิงหาเป็นต้นไปในขณะนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ายังไม่มีการตรวจพบเรื่องของลมมรสุมที่เป็นก่อตัวให้เป็นพายุdepression หรือพายุไต้ฝุ่นแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับเตรียมการเอาไว้เดือนสิงหากลางสิงหาเนี่ยตอนนี้อ่างเก็บน้ำที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงหรือเกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีความไม่ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ำปั๊บเนี่ยก็ต้องเร่งระบายตอนนี้เพราะฉะนั้นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ต้องการให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากไม่เร่งระบายตอนนี้ในอนาคตสิงหาเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมากธรรมชาติก็อาจจะบังคับให้เราระบายน้ำมากกว่านี้ด้วยซ้ำไประบายไปแล้วอาจจะกระทบกับข้างล่างมากกว่านี้เพื่อความไม่ประมาทในการเตรียมความพร้อมนะครับเราก็เลยมีการประชุมกันแล้วก็คิดว่าสิ่งต่างๆต่อไปนี้เป็นการตัดสินใจของคนผู้บริหารการน้ำนะครับด้วยกันว่าเขื่อนน้ำอูลตัวนี้ทางกรมชลประทานมันแตะที่ระดับเก็บกักไอ้คำว่าระดับเก็บกักนี้นะครับไม่ได้หมายความว่ามันไอ้คำว่า 100% เนี่ยไม่ได้หมายความว่าน้ำล้นสันเขื่อนแต่เป็นระดับเก็บกักที่เก็บกักเอาไว้สำหรับการบริหารการน้ำซึ่งในอนาคตข้างหน้ามันจะมีความปลอดภัยสูงกว่านี้ไปอีกประมาณ 2-3 เมตรนะครับประมาณ 10-20% ของทุกอ่างมีอยู่แล้วแต่ว่าอ่างตัวนี้ต้องการที่จะให้มีความปลอดภัยมากขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งปีกลายนะครับช่วงเวลาเดียวกันนะครับณขณะนี้เขื่อนน้ำอูลนะครับมีความสูงกว่าระดับเก็บกักเนี่ยประมาณ 1.20 นะครับแล้วก็เมื่อระบายตอนนั้นกระทบกับอำเภอพันนานิคมลงสู่แม่น้ำสงขลาลงสู่แม่น้ำโขงแต่ณขณะนี้นะครับอยู่ประมาณสัก 4-5 เซนแล้วก็ต้องปรับแผนการระบายให้มากขึ้นกว่าเดิมโจทย์ของกรมชลประทานกับทางอีแกทนะครับก็คือว่าน้ำในอ่างมีแต่เอาออกไม่ได้มากเท่าที่ควรเพราะว่าข้อจำกัดเรื่องของประตูก็ดีเรื่องของอุปกรณ์ก็ดีก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์พิเศษเข้าไปซึ่งตรงนี้เองกรมชลประทานก็ประสานกับทางท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ข้องโดยเฉพาะยิ่งจิตอาสาที่เข้าไปช่วยกันนะในการที่จะเอาน้ำออกจากเขื่อนให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อรองรับน้ำที่อาจจะมาในช่วงเดือนสิงหานะครับส่วนเขื่อนแก่งกระจานนะครับอย่างที่ผู้แทนทางกรมอุตุบวกกับทางสสนกตรงกันครับว่าน้ำฝนที่ตกมันมีต
จับกลุ่มเมฆนะครับของฝนหลวงเนี่ยมีที่มีเรดาร์จับกลุ่มเมฆเนี่ยพบว่าน้ำฝนเนี่ยจะตกหนักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อตกหนักแล้วอีกประมาณ 3-4 วันมันจะเข้าอ่างแก่งกระจานนะแก่งกระจานนะขณะนี้มันไหลเข้าวันเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 4-5 เซนเพราะฉะนั้นก็ด้วยความไม่ประมาทนะครับตอนนี้มันอาจจะแตะเกือบแตะ100แล้วประมาณ 96-98% นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร่งระบายน้ำออกเช่นเดียวกันนะครับส่วนเขื่อนเวชรกรนะครับเมื่อวานนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกับร่วมกับทางกรมชลประทานร่วมกับทางจังหวัดใช่ไหมฮะไปดูแลในพื้นที่ท้ายน้ำเมื่อระบายมาแล้วปั๊บจะกระทบกับพื้นที่ข้างล่างพวกรีสอร์ทต่างๆนะครับที่สร้างอยู่บริเวณติดกับขอบลำน้ำของลำน้ำได้กรองพวกนี้มาตรงนี้เองทางอีแกตก็เสนอแผนมาแล้วแต่ก็เรียนว่าเสนอมาแล้วปั๊บอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องมีการปรับแผนคล้ายๆกับอุบลรัตน์กับคล้ายๆกับลำปางคราวก่อนที่ต้องการเพิ่มไต่ระดับของการระบายขึ้นมาตอนนี้ฝากวันนี้ที่มาทำงานคือว่าเมื่อเพิ่มปรับแผนการระบายเพิ่มมากขึ้นแล้วในระยะ10วันนี้จะต้องกระทบอะไรบ้างที่ไหนบ้างน้ำจะสูงขึ้นกี่เมตรกี่เซนเราต้องการความชัดเจนตรงนี้เพื่อส่งข่าวไปบอกทางป้องกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับทางมหาดไทยแล้วก็แจ้งข่าวไปยังพื้นที่ประกอบกับภาคเหนือนะครับรับทราบจากกรมอุตุมาว่าร่องมรสุมจะเข้ามามากๆช่วงกลางเดือนสิงหานะครับแล้วก็ต่อมาภาคกลางประเด็นก็คือว่าพื้นที่เหล่านั้นนะครับของแถวๆจังหวัดน่านเองมันอิ่มตัวมากแล้วอาจจะเกิดดินโคลนถล่มออกมาก็ได้แต่มันยังไม่เกิดนะแต่ก็ทางกรมสิ่งแวดล้อมก็มีการติดตั้ง early warning ไว้แล้วแล้วก็พยายามปรับระดับแรงทนทานในการที่จะเกิดดินโคลนถล่มเนี่ยให้ต่ำลงกว่าเกณฑ์นิดนึงเพราะว่าดินอิ่มตัวแล้วเพื่อแจ้งเตือนโดยเร็วนอกจากระดับน้ำในเขื่อนเรื่องของการแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้วนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากการระบายน้ำของทางการลาวแล้วก็จีนรวมถึงฝนตกในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นนี้นะคะก็มีการสั่งให้กรมชลประทานไปหารือกับทางการลาวแล้วก็จีนถึงแผนการระบายน้ำของทั้งสองประเทศด้วยเพื่อจะได้ช่วยกันลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะหากฟังตัวเลขตอนนี้เนี่ยยังไม่ต้องตกอกตกใจไปและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการระบายน้ำในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงที่ฝนลดเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีพื้นที่ในการเตรียมรับมือกับฝนที่กำลังจะมาในช่วงของกลางเดือนสิงหาคมและเมื่อถึงช่วงที่ฝนชุกจริงๆตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมลงไปเนี่ยก็จะทำให้มีพื้นที่ในการรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าท้ายอ่างเก็บน้ำก็จะได้รับความเดือดร้อนหรือว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าที่ควรจะเป็นทุกอย่างเนี่ยเขาพยายามที่จะประเมินวิเคราะห์ให้รู้ให้ชัดเจนว่าถ้าน้ำขึ้นจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าช่วยเหลือจะช่วยเหลืออย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปติดตามสถานการณ์ในจุดไหนบ้างโดยเฉพาะในช่วง10วันนี้ที่มีการปรับแผนการระบายน้ำนะคะแน่นอนว่าก็เพื่อจะลดผลกระทบลดความเสียให้กับประชาชนประเด็นที่คุณผู้ชมจะต้องติดตามก็คือรายงานสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงข่าวสารจากหน่วยงานราชการตอนนี้อาจจะมีข่าวในโลกโซเชียลเยอะให้ระวังเขื่อนให้ระวังอะไรอันนี้เป็นการชี้แจงที่ยืนยันชัดเจนนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยติดตามการทำงานแล้วตอนนี้24ชั่วโมงนะคะสำหรับการสั่งการเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะ